สวัสดีค่ะสภาพอากาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะทั่วทุกภาคก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากร่องมรสุมนะคะซึ่งพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะคาดว่าวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมนะคะระยะนี้ทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นจะสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะเราข้ามไปดูพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะสำหรับพายุลูกนี้มีชื่อว่าซาวลานะคะคาดว่าพายุนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณสาธารณรัฐจีนไต้หวันในช่วงประมาณวันที่30ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะเรากลับมาดูจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่และที่ลำปางอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ฝนตกหนักถึง 60% ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและที่อำนาจเจริญค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคกลางนะคะช่วงนี้มีฝนตกไม่หนักนะคะ 30% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาและที่สระบุรีค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกไม่หนักนะคะ 40% ของพื้นที่แถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ 30-60% ของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ที่ยะลานราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้นะคะอยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันนะคะช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ